วันนี้เราจะมาสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่กันนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับวันนี้นะครับก็คือถังน้ำนะครับหรือว่าขวดน้ำของเราก็ได้นะครับท่าแรกนะครับเราจะเล่นท่า shoulder press นะครับจะโดนในส่วนของหัวไหล่ด้านหน้านะครับเราจะทำทั้งหมด 15-20 ครั้งเป็นจำนวน 3-4 เซตเราจะถือถังน้ำทั้งสองข้างนะครับกลางศอกออกนะครับศอกจะขนานกับหัวไหล่นะครับจากนั้นดันให้สุดแขนนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้านลงช้าๆแล้วดันให้สุดแขนอีกครั้งนึงนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าทำงานอย่างเต็มที่ครับท่าอโนเพรสนะครับจะเหมือนกับท่าโชเดอร์เพรสนะครับแต่ข้อแตกต่างเนี่ยเวลาที่เราลงมานะครับเราจะนำศอกนะครับหุบเข้าหากันนะครับเพื่อทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับทำงานมากขึ้นนั่นเองครับกล้ามเนื้อที่ได้เนี่ยก็จะเหมือนท่าโชเดอร์เพรสนะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านั่นเองครับshoulder front raise นะครับเราจะทำทั้งหมด 15-20 ครั้งเป็นจำนวน 3-4 เซตครับกล้ามเนื้อที่ต้องโฟกัสนะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับวิธีการทำนะครับเราก็จะถือถังน้ำไว้ทั้งสองข้างนะครับไว้ด้านหน้าจากนั้นจะยกแขนขึ้นมาขนานกับหัวไหล่นะครับจากนั้นต้านช้าๆแล้วทำซ้ำอีกครั้งนึงครับท่า alternate front raise นะครับจะเหมือนกับท่า front raise เลยนะครับแต่ข้อแตกต่างนะครับก็คือเราจะทำทีละข้างนั่นเองครับเพื่อทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับโฟกัสได้อย่างเต็มที่นะครับเราจะทำทั้งหมดนะครับซ้ายขวานับ1เป็นจำนวน 15-20 ครั้งครับ 3-4 เซตครับ side lateral raise นะครับท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของหัวไหล่ด้านข้างนะครับเราจะทำทั้งหมดนะครับ 15-20 ครั้งเป็นจำนวน 3-4 เซตครับเราจะถือถังน้ำไว้ด้านข้างลำตัวนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้แขนนะครับยกขึ้นมาขนานกับหัวไหล่นะครับจะทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองครับ alternate side lateral raise นะครับท่านี้นะครับจะเหมือนกับท่า side lateral ทุกอย่างเลยนะครับแต่ความเข้มข้นของมันนะจะขึ้นอยู่กับว่าแขนด้านนึงนะครับจะถูกค้างไว้ตลอดนะครับเพื่อทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนะครับทำงานตลอดเวลานั่นเองครับupright row นะครับหรือว่า high pull ของเรานั่นเองนะครับท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของหัวไหล่ด้านข้างเช่นกันครับเราจะทำหมด 15-20 ครั้งเป็นจำนวน 3-4 เซตครับวิธีการทำนะครับจะคล้ายๆกับท่า side lateral นะครับแต่ว่าจะเป็นการดึงศอกขึ้นมาแทนนะครับ shoulder reverse fly นะครับท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของหัวไหล่ด้านหลังนะครับเราจะทำทั้งหมด 15-20 ครั้ง 3-4 เซตครับเราจะโน้มตัวลงนะครับให้ขนานกับพื้นได้มากที่สุดนะครับหรือว่าประมาณ45องศานะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้แขนนะครับยกขึ้นมานะครับเพื่อทำให้หัวไหล่ด้านหลังของเราทำงานนะครับลองเอาท่าที่ฮันแนะนำข้างต้นนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับฮันรับรองว่าจะสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ได้แน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้ไปฟิตเนสหรือว่าไปยิมนะครับเราก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์ด้านข้างของเราเนี่ยหรือว่ารอบตัวของเรานะครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ได้เช่นกันครับถ้าใครนะครับชอบคลิปของฮันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮันทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฮันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ